อาวินฟอร์เตสที่โอ้โหช่วงหลังตั้งแต่เกมแรกๆที่มาดูดบอลลงจุ๊บนะไอ้เกมแรกนะนัดล่าสุดนี่ยิง1จ่าย1แล้วก็เป็นดาวรุ่งอ่ะนะมันเห็นการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเขารู้จังหวะฟุตบอลไทยมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นนักเตะที่บอกได้เลยว่าแหมคุ้มค่าจริงๆขวาตัดในซ้ายเลี้ยงกินตัวความเร็วความสดครบเลยโอ้แล้วกลางเขาได้จักรพันธ์มานี่ของดีนะครับแก้วผมนี่กลายเป็นว่าจะไม่พูดถึงโน้ตไม่ได้อยู่บุรีรัมย์เนี่ยไม่ได้เล่นนะปีสุดท้ายเล่นน้อยมากพอย้ายมานี่กลายเป็นตัวหลักกัปตันทีมไปเลยโอ้โหมามาที่แบบทั้งยิงทั้งจ่ายโอ้แล้วก็คือควบคุมจังหวะเกมคือเอาวินฟอร์สเตสที่โอ้โหช่วงหลังตั้งแต่เกมแรกๆที่มาดูดบอลลงจุ๊บนะไอ้เกมแรกนะนัดล่าสุดนี่ยิง1จ่าย1แล้วพี่ธงได้ดูไหมพี่ดูเป็นไงบ้างพี่เอาวินฟอร์สเตสโอ้คือเขามีการพัฒนาขึ้นนะคือก็อย่างที่บอกอ่ะกับราชบุรีอ่ะอุ่นเครื่องกันตลอดก็อุ่นเครื่องกับฟอร์สเตสอ่ะมาทีแรกครับก็เป็นดาวรุ่งอ่ะนะมันเห็นการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเขารู้จังหวะฟุตบอลไทยมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นนักเตะที่ บอกได้เลยว่าแหมคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าทราบมาเนี่ยราคาก็ไม่ได้สูงครับจะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มค่าครับเอาเป็นว่าตำแหน่งเปลี่ยนแทนลองจิวอ่ะลองจิวล้านสองอ่ะเอาไปว่านี่ไม่ถึงมั้งไม่ถึงแล้วเบอร์ครึ่งเดียวไม่แล้วอายุการใช้งานน้อยกว่าเยอะด้วยนานด้วยก็ถือว่ามาตอบโจทย์นะคุณมุ้งพิธงนี่คือคุ้มทั้งราคาทั้งอายุทั้งสไตล์การเล่นทุกอย่างเลยขวาตัดในซ้ายเลี้ยงกินตัวความเร็วความสดครบเลยเราถือว่าเป็นหนึ่งคนที่น่าจับตามองนะแล้วไอ้พวกเล่นดีๆแบบนี้ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยบรรดาทีมใหญ่กว่าราชบุรีมองไว้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทีมใหญ่กว่าใหญ่กว่านะหมายถึงที่ใหญ่กว่านะสัญญาไม่รู้ว่าเซ็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญที่เจดัมบอกแหละก็ถ้าก้าวข้ามในการเจอทีมใหญ่เราเล่นได้แบบคุณภาพในการเจอกับทีมแบบท้ายหรือกลางตารางได้เนี่ยผมเชื่อว่าถูกเล็งไว้อะแน่นอนเพราะว่าต้องยอมรับว่าสัญญาตั้งแต่โควิดนะพี่ธงพี่เจเขาก็จะไม่เซ็นกันยาวแล้วใช่ประเภท2ปีเนี่ยน้อยมากแล้วเต็มที่ก็เล็กชนเล็กหรือเต็มที่ก็1ฤดูกาลว่าไป1บวก1อะไรเงี้ยมีออปชั่นต่อครับเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงก็รอลุ้นกันแล้วกันนี่คือราชบุรีทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาปั้นก็อย่างที่บอกไปตอนนี้น่าจับตาวินฟอร์เตสก่อนนี้มีทั้งดักลาสกาโดโซแอลเบตี้เฟร์นันเดสฟิลิปโรเลอร์เควินดีรอมลัมวิโรซิมายานิกโบลี่ด้วยแต่ว่าหลายคนก็ยังปรามาสใช้คำนี้แล้วกันยังไม่เจอทีมใหญ่พี่ธงถ้าเจอทีมใหญ่เล่นอย่างนี้รอดไหมจริงๆแล้วด้วยไม่ใช่แค่ฟอร์เตสคือวิธีการของราชบุรีปีนี้คือปีที่ผ่านมาไม่รู้ยังไงจะอันดับ3อันดับ4ไม่รู้แต่ปีนี้มันแตกต่างจริงๆมันแตกต่างด้วยวิธีการเล่นจริงๆโดยเฉพาะขนาดที่ไม่ได้ครอบครองบอลมันแตกต่างมันแตกต่างแบบชัดเจนคือผลงานที่เขาชนะมันมาจากวิธีการจริงๆจ้ะก็ถือว่าเป็นวิธีการเล่นที่เขาเซตอัพมาแล้วมันก็ผลิดอกออกผลเร็วนะสำหรับราชบุรีก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวโปรแกรมเจอทีมใหญ่มาเดี๋ยวก็ได้เห็นกันเองแหละใช่คือเป็นสององค์ประกอบเพิ่มพิทโธงคือว่าพอวิธีการมันชัดว่าต้องการอะไรเขาก็ต้องไปหานักเตะที่มันตอบโจทย์ซึ่งมันกลายเป็นว่าฤดูกาลที่ผ่านมาพอไม่มีโรเลอร์มีลองจิวคนเดียวเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันขาดจิ๊กซอไปอ่ะทุกอย่างมันแย่แต่อันเนี้ยพอเขาเติมมาปุ๊บโอ้โหเอาวินฟอร์เตสมาในจุดที่เขาต้องการคือเกมเจนโต้กับด้านข้างใช่ไหมแล้วก็ข้างในเขามีแดนเลย์อยู่แล้วที่คุณภาพเนี้ยมันก็เพียงพอแล้วแหละกับสิ่งที่มันจะทำให้ราชบุรียืนระยะได้ดูทรงแล้วไม่น่าที่จะดาวเนาะพี่ธงนะคืออาจจะเกาะอาจจะนิวาจะเกาะ1ใน7นี่ได้ไหมพี่ว่าได้คือถ้าจะเจอทีมอย่างบุรีรัมย์น่ะโอเคก็เป็นรองวิธีการใกล้เคียงกันแต่เป็นรองอย่างเงี้ยคือมันมีมาตรฐานที่สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าอ่ะอย่างเงี้ยเจอบุรีรัมย์มาเป็นรองเจอบีจีอ่ะเป็นรองคือมันสามารถประเมินเจอทีมเนี้ยเป็นต่อคือถ้าจะวิเคราะห์ผลเนี่ยมันจะไม่ค่อยพลาดอาจเจอบุรีรัมย์เสมอหรือแพ้อะไรเงี้ยสมมตินะเจออีกทีมนึงชนะแน่นอนอะไรเงี้ยมันมีเปอร์เซ็นต์มันมีมาตรฐานในการวิเคราะห์ง่ายขึ้นเพราะทีมเขามีมาตรฐานโอ้แล้วกลางเขาได้จักรพันธ์มานี่ของดีนะครับแก้วผมนี่กลายเป็นว่าจะไม่พูดถึงโน้ตไม่ได้อยู่บุรีรัมย์เนี่ยไม่ได้เล่นนะปีสุดท้ายเล่นน้อยมากพอย้ายมานี่กลายเป็นตัวหลักกับตันทีมไปเลยโอ้ขนาดไม่ได้ครอบครองบอลเพชรกระจายเหมือนกันนะแต่นี่น่าชื่นชมไงที่เราเคยคุยนะเจดังว่าคนไม่มีเกมบางคนบอกว่าโอ้ไม่มีเกมเนี่ยมันมีผลนะร่างกายมันแบบไฟในการเล่นเป็นยังไงโอ้โหมาที่แบบทั้งยิงทั้งจ่ายโอ้แล้วก็คือควบคุมจังหวะเกมคือกลายเป็นเหมือนคริสเตียนเอริกเซนของแมนยูไนเต็ดตอนเนี้ยมาแล้วมาเชื่อมเกมมาดึงจังหวะช้าเร็วสั้นยาวสวิตช์ซ้ายขวาได้ด้วยมันมากกว่าการจ่ายบอลธรรมดามันมีอะไรมากกว่านั้น